หน้าดินแดนที่เป็นเกาะอย่างบิลวอเทอร์สถานที่ที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านของเหล่าโจรอันธพาลนักพนันนักล่าฆ่าหัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าโจรสลัดแต่ก็ยังมีอีกอาชีพหนึ่งครับที่เป็นรากฐานสำคัญของบิลวอเทอร์ซึ่งอาชีพนั้นก็คือเหล่าบูชเชอร์กลุ่มคนที่มีหน้าที่แล่เนื้อของเหล่าสัตว์ทะเลในบิลวอเทอร์และชายที่พวกเราจะพูดถึงในวันนี้เขานั้นก็ได้ทำหน้าที่ไม่สิเคยทำหน้าที่ในสายงานนี้ด้วยถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับก็เชิญรับฟังได้เลยกับเรื่องราวของไพ่ The Bad Harbor Reaper เอาล่ะครับขอกราบสวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาโอ้โหไม่ได้พูดคำนี้มากี่วันไม่สิถึงเดือนหรือยังเนี่ยก็เลยก็ต้องขออภัยนะครับที่หายไปน่าจะเกือบเดือนหรือไม่ก็ร่วมเดือนเลยทีเดียวซึ่งก็เหมือนจะเป็นธรรมเนียมของ Master Nova นะครับที่มันจะมีช่วงหนึ่งของปีหรือไม่ก็3ช่วงของปีเนี่ยที่ผมจะหายไป1เดือนเต็มๆอย่างช่วงต้นปีก็คือเรื่องการสอบช่วงม.6นะครับแต่ว่าในตอนนี้ก็คือเรื่องของมหาลัยนี่แหละแต่ไม่ต้องห่วงครับตอนนี้น่าจะกลับมาทำคลิปได้ตามปกติแล้วแหละมั้งนะคือผมก็ไม่สามารถให้คำมั่นได้นะครับแต่ก็จะพยายามกลับมาให้ไวที่สุดละกันแต่ในวันนี้ครับไหนๆพอเรากลับมาแล้วผมนะครับก็จะได้กลับมาทำซีรีส์ที่สัญญาไว้เมื่อครั้งอดีตการนะครับให้จบสิ้นสักทีนั่นก็คือในเรื่องของ3แชมเปี้ยนในแพท Rise of the Underworld ของเกม Legends of Runeterra ที่แม้ว่า Beyond the Wonderwood นะครับจะผ่านมานานแล้วก็ตามแต่ผมก็ต้องทำซีรีส์นี้ให้จบแล้วนะและหลังจากที่ทำในเรื่องของ3ตัวละครนี้จบนะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของแชมเปี้ยนในแพทล่าสุดนี้กันดังนั้นถ้าเกิดใครนะครับอยากจะได้ในเรื่องของสกินอันนี้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาไว้จบในเรื่องของแชมเปี้ยนเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาทำตามที่ทุกคนขอเพียงแต่ในเรื่องของสกินที่ผมจะมาพูดก่อนนะครับก็อาจจะเป็นคลัมซิตี้ไนแมร์หรือไม่ก็แพนเตอร์คิวก่อนและจากนั้นค่อยเป็นในเรื่องของเหล่าอีเวนต์โฮเลซอนพวกคอสมิกกับดาร์สตาร์นั่นแหละก็นะเห็นคนขอกันมาเยอะนะครับเราก็ไม่อยากจะให้ทุกคนผิดหวังหรอกแต่ในวันนี้ครับเราคงต้องมาพูดถึงดินแดนแห่งเหล่าโจรสลัดกันซะก่อนโดยตัวละครที่พวกเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวละครบิลวอเทอร์ที่หลายๆคนต่างชื่นชอบทั้งแมคานิกการเล่นในเกมรวมถึงในเรื่องของพี่แกด้วยและข่าวคนนั้นครับก็คือไพ่ซัพพอร์ตแห่งเกม League of Legends ที่ทุกอย่างของพี่แกครับมีความเป็นซัพพอร์ตแบบสุดๆโดยมาเริ่มกันที่ในเรื่องของพี่แกครับชีวิตของไพ่ตั้งแต่เกิดจนถึงวัยรุ่นก็ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปในบิลวอเทอร์นั่นก็คือชีวิตของเขานะครับเริ่มต้นที่ซัตเตอร์ด็อกโรงชำแหละเนื้อที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองแห่งนี้ด้วยสถานที่นี้นะครับจะเป็นสถานที่ที่เหล่าโจรสลัดหรือว่าเหล่ากะลาสีมากมายเนี่ยนำสัตว์ทะเลนะครับทั้งเล็กใหญ่รวมถึงพวกซีมอนสเตอร์มาชำแหละที่นี่นะครับเพื่อเอาชิ้นส่วนพวกนั้นเนี่ยไปขายโดยไพ่นะครับก็เริ่มทำงานที่นี่นี่แหละเพียงแต่หลังจากที่ใช้ชีวิตมาอย่างยาวนานนะครับเขาก็ได้เห็นว่าการทำงานเป็นเหล่าบูชเชอร์เนี่ยมันได้เงินน้อยเกินไปเกินกว่าที่เขานั้นต้องการเขาก็เลยพยายามอย่างสุดความสามารถนะครับทั้งการใช้สกิลของเขารวมถึงการใช้ความตั้งใจของตัวเองเนี่ยให้ตัวเองนะครับได้ไปเป็นหนึ่งในลูกเรือของเรือที่มีชื่อว่าเดอะเทเลอร์และหลังจากที่เขานะครับได้กลายเป็นลูกเรือสมใจเขานะครับก็ได้เริ่มสร้างชื่อเสียงด้วยอย่างที่รู้กันนะครับว่าตัวของไพ่เนี่ยเคยทำงานเป็นบูชเชอร์ในสตาร์เตอร์ด็อกทำให้เขานะครับมีความสามารถในการชำแหละพวกสัตว์ทะเลอยู่แล้วแต่ก็มีอยู่น้อยคนมากครับที่จะทำแบบไพ่เขาครับได้ใช้วิธีการล่าสัตว์ทะเลดั้งเดิมของชนเผ่าเซอร์เพนไอโยซึ่งวิธีการนั้นนะครับก็ค่อนข้างจะปลอดภัยมากๆเลยโดยผู้ที่จะทำการล่านะครับจะกระโจนตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่บนหรือไม่ก็ข้างในของสัตว์ทะเลที่กำลังจะล่าจากนั้นนะครับก็ใช้มีดเนี่ยกรีดชิ้นส่วนสดๆของมันเนี่ยออกมาซึ่งไพ่นะครับก็ได้สร้างชื่อเสียงจากการทำแบบนี้นี่แหละแต่มันก็จะมีสัตว์ทะเลตัวหนึ่งนะครับที่เป็นที่หมายตามากๆในบิลวอเทอร์มันครับมีชื่อว่าจอฟิชโดยมีการเล่าขานนะครับว่าถ้าเกิดใครเนี่ยนำสิ่งที่อยู่ในปากของจอฟิชออกมาหรือแม้กระทั่งน้ำของมันแค่ไม่กี่หยดเท่านั้นครับก็เพียงพอที่จะทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยกลายเป็นมหาเศรษฐีได้เลยซึ่งแน่นอนครับโอกาสได้กลายเป็นมหาเศรษฐีในบิลวอเทอร์เนี่ยมันมีน้อยจะตายตัวของไพ่ครับก็ได้เริ่มงานนี้เพียงแต่น่าเศร้านะครับที่กัปตันเรือในตอนนั้นเนี่ยเป็นกัปตันที่ได้ประสบการณ์มากๆในวันหนึ่งครับในการออกล่าตัวของพวกเขาครับได้พบกับจอฟิชที่มีขนาดใหญ่มากกว่าตำนานที่เขาได้ฟังแต่ตัวของไพ่ครับหาได้กลัวไม่เขาครับได้ใช้วิธีการของเขาในการกระโดดเข้าไปในปากของจอฟิชชั่วโมงมากมายถูกตึงไว้กับเจ้าทะเลเพื่อให้มันนั้นไม่สามารถหนีไปไหนได้และในจังหวะที่ไพ่ครับกำลังจะนำสิ่งสำคัญในตัวของจอฟิชออกมาเจ้าจอฟิชครับก็ได้ใช้พละกำลังอันมหาศาลของมันเนี่ย
ในการดำดิ่งลงไปสู่ห้องทะเลและมันครับก็เกือบจะลากเรือของไพเนี่ยไปด้วยกัปตันที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวครับก็ได้รีบสั่งให้ตัดเชือกในทันทีรวมถึงเชือกที่ทำการผูกตัวไพไว้ด้วยและนั่นแหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของไพเขาครับถูกเจ้าฟิสกืนเข้าไปทั้งเป็นแต่ในช่วงเวลาที่เขาลืมตาขึ้นมาเขาก็พบว่าเขานั้นยังไม่ตายหรือไม่ก็อาจจะยังไม่ตายเขามองไปรอบๆพร้อมกับเห็นว่าตอนนี้เขาอยู่ในห้องทะเลของวิววอเตอร์และในตอนนี้จิตใจของไพก็เต็มไปด้วยความแค้นเขาได้ขึ้นมาจากผืนน้ำย่างกายเข้าสู่วิววอเตอร์หรือแม้ว่าการพบศพจำนวนมากการสังหารหมู่ฆาตกรต่อเนื่องจะเป็นเรื่องปกติในเมืองแห่งนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมากไปกว่าบัตฮาร์เบอร์ริปเปอร์ผีทะเลที่จะตามล่าเหล่าคนที่ทรยศเขาในวันนั้นโดยเฉพาะกัปตันและเหล่าลูกเรือทั้งหลายเพียงแต่หลังจากการตามล่าไปไม่กี่เดือนตัวของไพครับกับมีความจำที่เลือนหายไปเรื่อยๆจนในตอนนี้ครับเขาจำไม่ได้แล้วว่าใครบ้างที่อยู่ในวันที่เขานั้นถูกทิ้งแต่ลิสต์รายชื่อของเขานั้นก็ต้องดำเนินต่อทำให้ตอนนี้ครับไพนั้นจะตามล่าทุกคนที่อยู่ในบิววอเตอร์ปอดของไพนะครับก็จะมีประมาณนี้ต่อไปครับในส่วนของเรื่องสั้นแล้วจากนั้นก็ฟันเรื่องสั้นนี้นะครับเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเป็นการบอกมุมมองของไพนะครับที่มีต่อคนในบิววอเตอร์รวมถึงความลึกลับมากมายนะครับที่เกิดขึ้นเปิดเรื่องมานะครับจะเป็นตัวของไพเนี่ยที่ทำการล่ากราสีสาวคนหนึ่งซึ่งหลังจากที่เขานะครับสามารถสังหารกราสีคนนั้นได้เนี่ยตรงเขานะครับก็ได้พบว่าลิสต์รายชื่อของเขาเนี่ยมันหมดแล้วเพียงแต่ความขับแค้นในจิตใจครับมันยังไม่หมดพร้อมกันกับเสียงหนึ่งที่ดังเข้ามาในหัวว่าเหยื่อของไพนั้นมันยังมีอีกและในจังหวะนั้นเองครับที่มีคนเดินผ่านมาพอดีและตัวของไพนะครับก็พบว่ารายชื่อของเขาเนี่ยมันมีชื่อมาเพิ่มซึ่งแน่นอนนะครับชะตากรรมของคนที่โผล่มาในตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะรู้กันดีเนาะสรุปแล้วนะครับตัวของไพเนี่ยเขาก็เป็นชาวบิววอเตอร์ที่ถูกทรยศนั่นแหละในเรื่องของเขานะครับมีทั้งความลึกลับมีทั้งความน่ากลัวและก็มีความใกล้เคียงกับนอร์เทลุสมากๆดังนั้นเรานะครับขอพูดข้อมูลในส่วนนี้ในช่วงเก็ตหน้ารู้ของ The Bad Harbor Reaper ในเรื่องของไพนะครับมีความใกล้เคียงกับนอร์เทลุสมากๆในขณะที่ไพนะครับเป็นลูกเรือที่จมหายเข้าไปในทะเลและก็ถูกฉุบชีวิตหรืออาจจะถูกฉุบชีวิตขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างตัวของนาติลุสนะครับจะเป็นนักล่าสมบัติใต้ทะเลที่อยู่มาวันหนึ่งครับก็มีกัปตันคนใหม่เนี่ยที่นำชุดประดาน้ำอันแสนใหญ่ยักษ์เนี่ยมาให้เขาซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่านาติลุสสมัยก่อนเนี่ยเขาชอบที่จะไปล่าสมบัติใต้ทะเลโดยที่ไม่ใส่เครื่องช่วยใดๆแต่ในครั้งนี้ครับเขาต้องใส่ชุดประดาน้ำและเมื่อเขาครับลงไปล่าสมบัติชะตากรรมของเขาครับก็ใกล้เคียงกับไพเพียงแต่รายละเอียดในส่วนนี้นะครับก็ได้ถูกแก้ไขไปเพื่อให้มีความแตกต่างกันกับในเรื่องของ2คนนี้และถ้าเกิดมีโอกาสนะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของนาตาลุสกันพอบอกเลยนะครับในเรื่องใหม่ของพี่แกเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆแต่ทีนี้เรากลับมาที่ไพก่อนเดี๋ยวที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวของไพเนี่ยกำลังตามล่าเหล่าลูกเรือแล้วก็กัปตันที่มาจากเรือที่มีชื่อว่าเดอะเทเลอร์เพียงแต่จากคำบอกเล่าของผู้คนมากมายในบิววอเตอร์นะครับพวกเขานะครับไม่เคยรู้หรือว่าไม่เคยจำได้มาก่อนว่ามีเรือที่มีชื่อว่า The Taylor เนี่ยมาเทียบท่าที่วิววอเตอร์นี่นะครับก็จะเป็นเรื่องความทรงจำของไพที่เริ่มจะลืมเลือนหรือไม่ก็จะเป็นประสงค์ของอะไรบางอย่างแต่ก็มีอีกหนึ่งทฤษฎีนะครับที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงกันว่าเรือ The Taylor ที่ไพบอกเนี่ยมันอาจจะเป็นเรือที่อยู่บนหัวของ Taylor of Tide Dark Sea Monster จาก Regents of Runeterraซึ่งเรื่องนี้นะครับเราก็ยังไม่ชัวร์แล้วก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะเรื่องต่อมานะครับก็คือความลึกลับของไพเหตุการณ์การคืนชีพเดี๋ยวจะเป็นการคืนชีพของไพนะครับอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับนากาคีบูลอสหรือในอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือ The Beard Lady เทพเจ้าของชาวบิววอเตอร์เพียงแต่เรื่องนี้นะครับก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าไพกับนากาคีบูลอสเนี่ยเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดใครจำได้นะครับในเหตุการณ์ Citadel of Light หรือว่าเหตุการณ์ Rune King เนี่ยตัวของไพนะครับให้ความร่วมมือกับเหล่าเซนติเนลซึ่งนั่นนะครับอาจจะมาจากประสงค์ของนากาคีบลอสก็ได้อ๋อใช่และถ้าเกิดใครจำได้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าไพในกำเนิดเหล่าผู้พิทักษ์เนี่ยเขานั้นดูมีความน่ารักแล้วก็ดูมีความเป็นเด็กค่อนข้างมากซึ่งหลายๆคนนะครับคิดว่าที่ไพเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะมาจากอิทธิพลของนากาคีบลอสก็ได้อ๋อแต่ภายหลังจากที่จบเหตุการณ์โดนคิงนะครับตรงเขาเนี่ยก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะเรื่องต่อมานะครับก็คือชาติกำเนิดของไพมีโอกาสมากนะครับที่ไพเนี่ยจะเป็นลูกครึ่งของชาวบูยูจากในเนื้อเรื่องกำเนิดเหล่าผู้พิทักษ์นะครับเราจะได้รู้จักกับบูยูเซนติเนลซึ่งคนคนนี้นะครับมาจากเซอร์เพนไอโอลซึ่งตัวของไพนะครับก็ได้ใช้เทคนิคการล่าเนี่ยมาจากเกาะนี้
ก็มีโอกาสนะครับที่ตัวของไพเนี่ยจะมีเชื้อสายของคนบนเกาะ นั้นอาจจะเป็นพ่อที่สืบเชื้อสายหรืออาจจะเป็นแม่ที่สืบเชื้อสายมาจากเกาะ นั้นก็ได้เรื่องต่อมานะครับเรื่องสุดท้ายในวันนี้อาหารที่ไพชอบนะครับก็คือหมูหมักเกลือส่วนเครื่องดื่มที่ไพชอบนะครับก็คือไวน์แดงที่ตัดรสด้วยน้ำทะเลก็จะประมาณนี้นะครับกับเรื่องราวของ The Bad Harbor Ripper อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นแชมเปี้ยนที่หลายๆคนชอบแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแชมเปี้ยนที่ผมชอบมากในเนื้อเรื่องของ Stain of Light อีกทั้งในเรื่องของไพนะครับก็ได้มีการอัปเดตหลังจากเหตุการณ์นั้นด้วยอย่างเจ้าทะเลที่มีชื่อว่าจอฟิสหรือว่าเดอะเทเลอร์ที่มีการกล่าวมาเนี่ยในช่วงแรกที่ประวัติของไพได้มานะครับเราก็ไม่เคยรับรู้ชื่อนี้เลยแต่พอเกมการ์ดอย่าง Legends of Runeterra นะครับได้เอาไพแล้วก็จอฟิสเข้ามาเนี่ยในเรื่องของเขานะครับก็ได้มีการขยายมากขึ้นแล้วก็ขยายมากขึ้นอีกนะครับในเรื่องของวีเอโกก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่มีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามมากๆแต่ในวันนี้ครับเรื่องราวนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงดินแดนแห่งทะเลทรายและราชินีของสิ่งมีชีวิตที่มาจากเดอะวอยในชื่อของเซอร์ทรายแต่ก่อนจากกันในวันนี้ขอฝากคำถามไว้ก่อนนะครับคุณคิดว่าเรือที่มีชื่อว่าเดอะเทเลอร์ที่ภายนั้นพูดถึงมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นทีเลอร์ออฟไทหรือมันอาจจะไม่เคยมีอยู่จริงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's Good Day To Make a New Story ไว้เจอกันใหม่ในห้วงทะเลและความมืดมิดนะครับ